สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา10:40 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบางกอกเชฟชาริตี้บ้านแม่หลองใต้ตำบลแม่หลองอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบางกอกเชฟชาริตี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2558โดยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเดิมเป็นศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลองใต้เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นถิ่นห่างไกลได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนจากบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกยอจำนวน115คนที่ผ่านมาโรงเรียนดำเนินกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริต่างๆประสบผลสำเร็จดีนักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสมวัยมีอาหารเพียงพอบริโภคครบ5หมู่สามารถฟังพูดอ่านและเขียนภาษาไทยได้ด้านครูตชด.ผู้ทำการสอนมีความใส่ใจดูแลพยายามพัฒนาทักษะการสอนให้นักเรียนเรียนรู้ศึกษาและค้นคว้าจากสิ่งใกล้ตัวเพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาทางความคิดเน้นพัฒนาการอ่านการเขียนอย่างต่อเนื่องนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีสอบเลื่อนชั้นได้ทุกคนส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในรายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับประเทศเมื่อสำเร็จการศึกษานักเรียนมีแนวทางจะไปศึกษาต่อที่โรงเรียนล่องแพวิทยาอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสแบบอยู่ประจำด้านการขยายผลสู่ชุมชนส่งเสริมให้ชุมชนปลูกผักชายาหรือคะน้าเม็กซิกันสามารถปลูกง่ายให้ผลผลิตตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังส่งเสริมด้านสุขอนามัยสร้างชุมชนให้น่าอยู่อาศัยแนะนำให้คัดแยกและกำจัดขยะอย่างถูกวิธีทำให้บ้านเรือนสะอาดปราศจากโรคการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริต่างๆทั้งด้านโภชนาการสุขภาพอนามัยวิชาการสหกรณ์และการเกษตรเป็นกิจกรรมหลักช่วยพัฒนาให้เยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งผลของการพัฒนาจากโรงเรียนยังขยายสู่ชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเองชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานของโรงพยาบาลอมก๋อยและโรงพยาบาลแม่ตื่นที่จัดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการด้านทันตกรรมแก่นักเรียนและราษฎรในพื้นที่โดยมีผู้เข้ารับบริการรวมจำนวน153คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูกและโรคระบบทางเดินหายใจเวลา16:01สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริพุนชัยจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุที่ได้มาจากวัดสำคัญและแหล่งโบราณคดีในจังหวัดลำพูนจำนวนกว่า 3,000 ชิ้นเพื่อเป็นแหล่งจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยโดยมีประวัติความเป็นมาเริ่มจากปี2470พลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองนครลำพูนและคณะได้เป็นผู้รวบรวมโบราณวัตถุในท้องถิ่นนำมาเก็บไว้ที่วัดพระธาตุหริพุนชัยเพื่อเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้ศึกษาต่อไปต่อมาในปี2517กรมศิลปากรได้จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริพุนชัยที่รวบรวมโบราณวัตถุจากอาคารพิพิธภัณฑ์หลังเก่าในวัดพระธาตุหริพุนชัยมาจัดแสดงร่วมกับโบราณวัตถุที่รวบรวมเพิ่มเติมจากที่ประชาชนบริจาคและโบราณวัตถุที่ย้ายมาจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครครั้งนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริพุนชัยเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปี2522ด้วยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริพุนชัยได้รับการปรับปรุงขึ้นใหม่โด
ตามโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพอาคารจัดแสดงกรมศิลปากรเพื่อสร้างความน่าสนใจให้แก่ผู้เข้าชมพร้อมด้วยการนำเทคนิคแสงสีเสียงผ่านพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงนำเสนอเรื่องราวความน่าสนใจเกี่ยวกับวัตถุโบราณผ่านสื่อร่วมสมัยกว่า700รายการอาทิในปี2529ถึงปี2540ได้ทำการขุดพบแหล่งโบราณคดีบ้านบางวังไฮจากความร่วมมือของไทยฝรั่งเศสพบกลุ่มโครงกระดูกจำนวน36โครงกระดูกพร้อมด้วยของอุทิศจากประเพณีฝังศพการทำเกษตรกรรมและพบลูกปัดสร้อยกำไลในหลุมศพทำด้วยหอยทะเลหินควอตซ์สำริดซึ่งชาวต่างชาติในยุคนั้นนำมาแลกเปลี่ยนในระบบการค้าขายปี2562ขุดพบแหล่งถลุงเหล็กโบราณอำเภอลี้จังหวัดลำพูนสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นราว 2,300 ปีมาแล้วส่วนยุคก่อนประวัติศาสตร์ขุดพบหม้อลายเชือกทาบขวานหินกระเทาะขวานหินขัดที่มีอายุกว่า 4,000 ปีเป็นต้นในยุคทวารวดีที่เชื่อมต่อกับยุคหริพุนชัยมีประถมกษัตริย์พระนามว่าจามเทวีผู้ที่นำอารยธรรมแบบทวารวดีจากเมืองละโวขึ้นมาสถาปนาได้ขุดพบประติมากรรมศีรษะบุคคลการแต่งกายคล้ายชาวต่างชาติพระคเนตรรูปสตรีเศียรพระพุทธรูปพระพุทธรูปและพระพิมพ์และยังมีงานศิลปกรรมแบบหริพุนชัยอิทธิพลพุกามและเขมรโบราณวัตถุสมัยล้านนาที่รับอิทธิพลจากหริพุนชัยเช่นต้นกำเนิดพระเชียงแสนสิงห์หนึ่งศิลปกรรมกลุ่มที่แสดงลักษณะพื้นเมืองประจำท้องถิ่นยุคฟื้นฟูล้านนาผสมผสานกันระหว่างศิลปะไทยแบบต่างๆเป็นงานหัตถศิลป์ปราณีตศิลป์ที่ใช้สำหรับถวายพระเช่นดอกไม้เงินดอกไม้ทองช้างม้าแสดงถึงการสืบทอดเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนายุคฟื้นฟูภายใต้กลุ่มช่างฝีมือชาวไทลื้อไทยองและการผสมผสานเอาศิลปะแบบรัตนโกสินทร์จากภาคกลางมาใช้อย่างกลมกลืนส่วนชั้นล่างของอาคารพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงภาพจารึกที่พบโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพในจังหวัดลำพูนจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายเป็นศิลาจารึกสมัยหริพุนชัยซึ่งจารึกด้วยภาษามอญโบราณมีอายุเก่าสุดในช่วงพุทธศตวรรษที่17หรือประมาณ 1,000 ปีมีทั้งภาษามอญโบราณกับภาษาบาลีและจารึกสมัยล้านนาพบการใช้ภาษาไทยล้านนามีอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่20ถึง22สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมาออกภาคสนามศึกษาจารึกที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริพุนชัยเมื่อครั้งทรงศึกษาระดับปริญญาโทภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริพุนชัยแห่งนี้เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์และช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ตามเวลาราชการหยุดวันจันทร์และวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่าบริการในการเข้าชมชาวไทย20บาทชาวต่างชาติ100บาทเวลา 17:45 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดจามเทวีอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปในวิหารทรงถวายสังฆทานแด่พระครูนิวิทธรรมโชติเจ้าอาวาสวัดจามเทวีและพระอานนท์พรหมวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจามเทวีเดิมวัดแห่งนี้ชื่อวัดกู่กุดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อปี2478ต่อมาในปี2479พลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองนครลำพูนได้ไปนิมนต์ท่านครูบาศรีวิชัยมาช่วยบูรณะวัดจามเทวีนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่วัดจวบจนถึงปัจจุบันภายในวัดมีโบราณสถานอาทิรัตนเจดีเป็นเจดีแปดเหลี่ยมประดิษฐานพระพุทธรูปปางยืนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสุวรรณจังโกฏเจดีย์หรือเจดีย์กู่กุดซึ่งไม่มีประวัติชัดเจนในการสร้างแต่ตามตำนานมีความเชื่อว่าเป็นเจดีย์สุวรรณจังโกฏที่พระมหันตยศพระโอรสทรงสร้างเพื่อบรรจุอัฐิพระนางจามเทวีหรือเป็นเจดีย์มหาพล
ที่พระเจ้าอาทิตยราชทรงสร้างขึ้นที่ทุ่งมหาพลเพื่อเป็นที่ระลึกเมื่อครั้งชนะสงครามกับทัพละโว้เมื่อพุทธศตวรรษที่17จากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชากู่อัฐิครูบาศรีวิชัยซึ่งประดิษฐานอยู่บริเวณสถานที่พระราชทานเพลิงศพครูบาศรีวิชัยซึ่งในปี2566กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทหลักในการสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยให้ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและสันติภาพในวาระครบรอบ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยในปี2571ต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกครูบาศรีวิชัยเกิดที่บ้านปางอำเภอลี้จังหวัดลำพูนด้วยจริยวัตรอันเคร่งครัดของท่านทำให้เกิดแรงศรัทธาแก่เหล่าพุทธศาสนิกชนร่วมแรงร่วมใจการสร้างทางเดินขึ้นดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นผลสำเร็จโดยเริ่มสร้างเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2477และสร้างเสร็จเมื่อวันที่30เมษายน2478นอกจากนี้ครูบาศรีวิชัยยังได้จัดการสังคายนาพระไตรปิฎกฉบับล้านนาไทยรวมทั้งการสร้างและบูรณะวัดต่างๆจนได้รับขนานนามว่าพระครูบาศิลธรรมเจ้า